วันที่8กันยายน2565กรมอุตุนิยมวิทยาประกาศฉบับที่10เตือนมรสุมกำลังแรงฝนตกหนักถึงหนักมากเสี่ยงน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากรวมทั้งทะเลมีคลื่นสูงในช่วงระหว่างวันที่8ถึง9กันยายนนี้โดยความกดอากาศสูงจากประเทศจีนแผ่ปกคลุมภาคเหนือตอนบนและประเทศลาวตอนบนส่งผลให้ร่องมรสุมกำลังแรงเคลื่อนผัดผ่านลงมาที่ภาคกลางภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างและภาคตะวันออกเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณประเทศกัมพูชาและเวียดนามตอนใต้ประกอบกับ มรสุมตะวันตกเฉียงใต้กําลังค่อนข้างแรงพัดปกคลุมทะเลอันดามันและภาคใต้และอ่าวไทยทําให้ภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคก,กลางรวมทั้งกรุงเทพมหาคนครและประิมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้มีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนที่ตกหนักและฝนที่ตกหนักสะสมซึ่งอาจทําให้เกิดน้ําท่วมฉับพลันและน้ําป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางไหลผ่านน้ําภาคเหนือจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ลำพูนลำปางแพร่อุตรดิษฐ์สุโขทัยตาก กำแพงเพชรพิจิตรพิษณุโลกและเพชรบูรณ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือจังหวัดเลยหนองบัวลำพูหนองคายบึงการอุดรธานีสกลนครน,นครพนมชัยภูมิขอนแกน่นกาฬสินมุกดาหารมหาสารคามนาครราชสีมาบุรีรัมย์และสุรินทร์ภาคกลางจังหวัดน,นครสวรรค์อุทยัยธานีชัยนาทสิงห์บุรีอ่างทองพระนครศรีอยุธยาลบบุรีสระบุรีกาญจน,นบุรีสุพรรณบุรีและราชบุรีรวมทั้งพื้นที่ของกรุงเทพม,มหานาครและปริมณฑลภาคตะวันออกจังหวัด ่อนายโยกปราจีนบุรีสระแก้วฉะเชิงเราชนบุรีระยองจันทบ,บุรีและตราดภาคใต้จังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันระนองและพังงา